สูรุ่นน,นั้นหรอกพระผู้่านกำลังมุ่งหน้าไปยังที่เหนือของเมืองหลวงซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางลุยบิชอบตะการนันการชี้ไปซึ่งเธอนั้นก็พยายามรีบเร่งให้ไปยังที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยในตอนนี้นะั้นความขัดแย้งระหว่างกองกำลังกบฏและกองกำลังทหารนั้นก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นรวมถึงเหล่ามังกรบินต่างๆที่ตอนนี้ไร้ผู้บังคับบัญชาญก็ได้ทำการต่อสู้กันเองและเมื่อมองไปรอบๆก็จะเห็นว่าตอนนี้นั้นทั้งมัวนั้นถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาวและแดงในรมไปถึงยังได้มียักษ์และมังกรตัวใหญ่กำลงงงอาาาารวกนนยย่ในสนมมเเหล้ืีึจภซถณ อย่าดูภูการหน้านั้นถือว่าเละเทะเป็นอย่างมากจากมุ่มุ่งของเบียติสแล้วโลกนีมน้มันดูวุ่นวายเป็นอย่างมากมันชวนให้นึกถึงยุคแห่งความวุ่นวายเมื่อ400ปีก่อนนั่นก็คือยุคแห่งแม่มดและนอกจากนั้นยังมีแม่มดอีกหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าทําบาปอย่างร้ายแรงในช่วงเวลานั้นและในขนาดนี้ทุกคนนั้นต่างดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดมันเล่ากับเป็นช่วงเวลาอันมืดมนในฝันร้ายของเด็กเลยเมื่อโลาจักรวรรดิในปัจจุบันนั้นมันนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับครัผมมูรกก็ะนนขนึ้า เลมรอฉันก่อนนะแม้ว่าซูบรูตอนนี้จะเหนื่อยมากก็าตามแต่ก็ยังเป็นน้ำเสียที่หนักแน่นเสียงดังนั้นได้ลอยเข้าไปสู่อาคารที่กำลังมุ่งหน้าไปซึ่งมันนันเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงของจกักรวรรดิมีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคุมสามารถมองเห็นสถานการณ์โดยรอบได้มันนันเป็นที่ประทับของบุคคลระดับสูงโดยทั่วไปแล้วมันว่าจะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นผนังของบ้านนั้นสูงเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มีคฤหาสน์หลังใหญ่อยู่เบื้องหน้าและนี่ก็เป็นหน้าที่ของทางทนทานซาในการเปิดกระแผงครั้งนี้หล นนก้อ,อนที่เธอครับจะพุ่งพล้ออกมาประมาณว่าเธอเนั้ยน่ะไม่ใช่เครื่องมือที่จะให้คุณชวัตนั่นใช้ในการทำลายกำแพงนะก่อนที่เท้าของทันซาครับจะแตะลงที่พื้นเท้าของเธอนั้นเปล่งประกายเล็กน้อยก่อนที่จะเตะไปที่กำแพงและกำแพงนั้นก็ได้พังทลายลงหลังจากพังทลายลงเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเสียงของพ่ายุซูมูรุแล้วก็คนอื่นๆน,นะครับผมได้ทำการพุ่งฝ่าควันนั้นไปบุเข้าไปในคฤหาสน์และทันทีที่ผ่านนั้นบุเข้ามาในคฤหาสน์นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าก็ได้มีเหล่าทหารโซชุกเกะนะครับจำนวนมากมาทำการขขขวววววาาาาาาางงงงงงพพกกกเเออไ้้ซึ่่่่็มมมีะะรรรผยูห รูกับเหล่าทหารนั่นเองซึ่งก็นั่นก็คือเลมกับฟอบซึ่งตอนนี้รับผมเบียรทิสแล้วก็ทางซูบารูนั้นได้จับมือกันง้างมือขึ้นทั้งสองคนแล้วก็ไล่เวทบนเบียรทิสกับซูบารูนะครับผมได้ทำการจับมือกันทำให้เกิดลูกศรสีม่วงเข้มก็ได้ทำการตบทหารนะครับจดปลิวไปเลยและในช่วงเวลานี้ครับผมทางซูบารูและเบียรทิสนะครับผมก็ได้ทำการกระโดดมาอยู่ต่อหน้าทางเลมซึ่งเขานะครับก็ได้กระโดดจับมือกันก่อนที่จะล่วงลงกับพื้นก่อนที่ซูบารูนะครับจะทำการโพ ซึ่งซูบารุและเบียติสนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเขาเด้นํามาช่วยแล้วส่วนเลมนะครับผมก็ได้เบิกตากว้างมองไปยังสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ได้ถามด้วยความสงสัยไปว่าคุณนั้นน่ะเป็นใครอย่างนั้นเหรอซูบารุรับก็ได้บอกไปว่าฉันเองไงแม้ว่าตอนนี้นะฉันนั้นจะได้หดเล็กลงแล้วก็ตามแต่ก็คือฉันเองเธอนั่ยน่ะสามารถเข้าใจได้ซึ่งการมาช่วยของทางซูบารุนี่เองครับผมก็ถือว่าเป็นฉากที่ประทับใจไปอย่างมากแต่เลมนั้นจำซูบารุไม่ได้โดยสาเหตุก็คือว่าตอนนี้ครับผมทางซูบารุ รู้สึกจะเข้าใจได้เลยว่าดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ระหว่างทางเลมกับทางซูบารูนั่นแหะมันน่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากที่ได้ยินกับซูบารูเมื่อก่อนหน้านี้เพราะว่าจากที่ได้ยินนั้นน่ะเลมนั้นน่าจะเป็นคนอ่อนโยนกับทางซูบารุมากกว่านี้นะหรือว่าซูบารุนั้นโกหกหรือเปล่าซูบารูนะครับก็ได้บอกว่าแบบไม่เขานั้นไม่ได้โกหกแต่เพียงเพราะว่าเขานั้นน่ะได้ถูกลืมไปนิดหน่อยเพราะหลังจากที่เลมครับได้หลับไปนั้นข้อที่จริงหลายประการที่ควรจะมีอยู่นั้นก็ได้เปลี่ยนไปแต่ออองงนนนนน้้้กกกกก็็าจไดุคัััยยยหฟ มาข้างหลังเลยแลวบไปว่ารู้สึกเหมือนกับว่าจะมีคนนั้นนำมาช่วยเราไว้ใช่คนคนนี้อย่างนั้นเหรอที่เป็นคนที่อยู่บนหลังม้าเมื่อกี้นี้ซูบุรุนะครับผมพอเห็นฟอสนั้นปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเลมนั้นซูบุรุนะครับก็คิดได้เลยว่าเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะฟอสนั้นมาอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอแล้วเขาะจะต้องตอบคำถามฟอสใช่เดียกับตอบถามเลมใช่หรือไม่ซึ่งตอนแรกซูบุรุนะครับคิดจะมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเลมแต่เขานั้นก็ไม่คิดว่าฟอสนั้นจะอยู่ที่นี่ด้วยฟอสนั้นได้ถูกจับพ้อกับเลมอย่างนั้นเหรอซึ่งฟอสนะครับก็ได้บอกกับซูบุรุไปว่าก่อนหน้านี้เนี่เขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาน่าจะเป็นที่ต้องทําการพักรักษาตัวซึ่งฟอสนะครับก็ได้โชว์แผลแก่ซ ซูบารูดูนะซึ่งแผลนั้นโะคตรน่ากลัวชิบหายเลยแต่ฟอสแล้วครับก็ยังดูล่าเหลิมเหมือนเดิมแต่ต่างออกไปแค่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันเสื้อผ้าของฟอสนั้นดูเหมือนกับว่าได้มีรูอะไรบางอย่างตรงกลางซึ่งก็เป็นแผลจากการโดนฟันนั่นเองครับผมซึ่งมองทะลุเข้าไปยังเสื้อนะครับผมก็จะเห็นว่าตอนนี้ผิวหนังของฟอสนั้นได้ถูกพันด้วยผ้าแผลเอาไว้ซึ่งตอนนี้ใบหน้าของฟอสนั้นก็ดูซีดลงเล็กน้อยโดยพื้นฐานแล้วสามารถตัดสินได้เลยว่าเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหหัััสสซซึ่่งงงงกกกาาาาารรรพููดคุยนะกกนะนวฟอบบทที อยู่นั่นเองแต่ก็ไม่คิดว่าซูบรุนั้นจะปลอมตัวกลายเป็นเด็กได้ซูรุเขาก็เลยบอกกับเลมไปว่าสถานการณ์นั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยต่อมานะครับผมทางลุยนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาทางเลมซึ่งหลังจากที่เลมนะครับได้ทําการเห็นลุยนั้นเลมนะครับก็ได้แสดงสีหน้าโล่งแจออกมานอกจากนี้ซูบูรุเขาจะได้พูดอีกว่าเขานี่ยได้ทำการคืนดีกับทางลุยแล้วดังนั้นเลมนั้นไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าเขานั้นจะมีเจตนาไม่ดีต่อทางบิชอปตักกะซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ตื่นเต้นเมื่อพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทางทันซ่านะครับผมก็ได้ทําการเตือนซูบรุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นฉุกเฉินไปอย่างมากพวกเรานั้นไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกัน ซึ่งทำให้ซูบูรูนะครับผมกลับมามีสติครั้งหนึ่งพวกเขานะครับตีได้ทำการดำเนินเรื่องราวต่อไปซูบูรูเขาได้ถามกับทุกคนไปว่าได้มีคนอื่นนั้นถูกลักพาตัวมาที่นี่อีกหรือไม่ซึ่งเลนนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้นั่นนะได้มีคนอยู่คนหนึ่งกำลังถูกขังอยู่ในห้องพักของทางการ ซึ่งเธอนั้นมีคำว่าเคตยาซึ่งหากใครจําได้ก่อนหน้านี้นครับผมเคสยาหนก็คือทางคูม่มานของทางทอสนั่นเองซึ่งคูม่มานของทางทอสอย่างเคสยาครับแท้จริงแล้วนะเธอนั้นเป็นน้องสาวของทางจามาลชายผู้ปิดตาเดียวนั่นเองซึ่งเลมนะครับก็ได้บอกว่าเคตยานาน่ะก็ยังอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ซึ่งนั่นจะได้ยินคําพูดของทางเลมนี่เองครับผมซูรุครับก็ได้สังเกตเห็นประตูอยู่บานหนึ่งที่มันไ่ได้ปิดอยู่และเลมกับฟอฟนะครับผมก็ยังบอกอีกว่าเธอก็พยายามที่จะทาการเปิดป จบมานีนครับผมก็เป็นตัวปลอมนะซูบารุนะครับพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเขานั้นก็ยากจะบอกได้เลยว่าไอเรามุกุลราชกุมารเหล่านี้นะนะ่ะเป็นคนดีหรือคนเลวกันแน่ในเวลาเดียวกันหามุกุลราชกุมารปลอมนะนะั่นน่ะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็แปลว่าซูบารุตัวตนของซูบารุนะ่ะก็จะถูกเปิดเผยเพราะว่าในปัจจุบันในกลุ่มของซูบารุนะครับผมเราสหายของซูบารุจากทางเกาะดาบท่านั้นก็เชื่อว่าก็คือซูบารุนั้นก็คือเจ้าชายผมดำคนนั้นจริงๆที่ได้มาเมืองหลวงเพื่อทำสงครามซึ่งหลังจาทามะมนะตค์ นําอีกต่อไปซึ่งความเป็นไปได้ที่ความจริงนั้นจะถูกเปิดเผยนะั้นเท่ากับ50-50เลยทีเดียวแต่หากทิ้งเหล่าตัวปลอมเหล่านี้ไว้ล่ะก็ไม่แน่ว่าบางทีพวกเขานั้นก็อาจจะถูกสังหารโดยกองทัพซอมบี้ที่ก็เป็นได้และซูบรุนั้นก็ไม่เต็มใจที่ทําการสละชีวิตเพื่ออื่นเพื่อแลกกับคําโกหกของตัวเขาเองซึ่งซูบรุนเขาก็ได้ถามกับเลมแล้วก็ทางฟอบไปว่ามีใครมีกุญแจทางเข้าหรือไม่ซึ่งเลมกับฟอบนะครับก็โดยบอกว่าพวกเขานั้นไม่รู้เพราะว่าก่อนที่ทางซูบารุแล้วก็คนอื่นๆจะมานั้นนะพวกเขานั้นก็ได้วางแผนที่จะทำการปลดปล่อยอยู่แล้วและหลังจากนั้นเองครับผมซูบารุครับจึงนึกอะไรไม่ออกครับจึงได้ไปขอกับทางทันซ่านั่นเองซึ่ง ซูบาร,ครุารครับก็อยขอให้ทันซาน,นันช่วยอีกรอบในการเปิดประตูซึ่งทันซาครับก็ได้บอกกับซูบารุอีกรอบหนึ่งไปว่าให้จัพูดอีกครั้งนะคะคุณชวอตเธอ้นั่นไม่ใช่เครื่องมือในการทําลายกําแพกก่อนที่เธอะจะวางมือนนั้ไปจับที่แม่กุญแจขนาดใหญ่นะครับผมก่อนที่จะทำการออกแรงอย่างกระทันหันและกุญแจนั้นก็ได้ถูกเปิดออกซึ่งการเปิดประตูครั้งนี้นะครับผมทั้งเลมและฟอนก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่ซูบารุและคนอื่นๆนะครับผมคุ้นเคยกับการเปิดประตูเหล่านี้แล้วซูบารูครับน อย่าทําให้เด็กเหล่านี้กลัวเสียทําการทักทายพวกเขาอย่างดีซึ่งหลังจากเปิดประตูเลยครับผมซูบูลูนะครับก็ได้ทําการสังเกตห้องขังอย่างระมัดระวังซูบููนะครับก็ได้คนพบว่าห้องขังนี้นะ่ะและระยะห่างของแต่และห้องขังนั้นนะ่ะดูกว้างไปอย่างมากในกรณีก็จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าของบ้านพักนี้นั้นน่าจะเป็นบุคคลที่สําคัญในเมืองหลวงของจักรวรรดิและเมื่อคิดถึงสถานการณ์เช่นนี้แล้วครับผมพวกซูบูั้นะก็สามารถเดาเหตุผลได้เลยว่าเหตุไนาทาไมพวกเขาถึงสามารถจับเหล่ามกุฎราชกุมารผมดํานี้ได้เป็นจํานวนมากซึ่งซูรรบรกกกยิดด้้เเเลว่าาานขึจ ชายจอมปลอมและคนที่พวกเขานั้นไปทําการปฏิวัตินั้นก็เป็นองค์จกักรพรรดิจอมปลอมด้วยเช่นเดียวกันแต่เอาไว้พูดเรื่องนี้ในภายหลังแต่ตอนนี้พวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องปล่อยคนออกจากห้องขังเหล่านี้เสียก่อนซึ่งแน่นอนครับผมพวกเขานั้นไม่มีกุญแจไขห้องขังเพราะฉะนั้นล่ะก็จะต้องพึ่งผ่าทางทันซาอีกแล้วนั่นเองซึ่งท,ทางทันซานครับผมก็ได้ทําการทําตามคําร้องของทางซูบารุอีกครั้งทันซานครับได้เดินไปที่ประตูห้องขังอย่างเฉยเมยทาการรื้อถอนกรอนประตูซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมซูบ,รรบาร อาคารอื่นของบ้านพรรคราชการแห่งนี้เพราะว่าขาและเท้าของเธอนั้นไม่สามารถเดินได้ดังนั้นเธอกับทางฟอบนั้นจะได้ทําการซ่อนคัดย่ไว้ในที่ปลอดภัยก่อนที่จะมาที่นี่ซึ่งซูบูลูนะครับก็ได้ถามกับทางเลมกับฟอบไปว่าพวกคุณนั่นนะมีพลังพอที่จะทําการต่อสู้หรือไม่เพราะเราน่าจะไปทาการช่วยคัดญย่ด้วยกันทันใดนั้นเองครับผมก็ได้มีเสียงดังนั้นดังออกมาจากนอกประตูซึ่งเจ้าของเสียงนั้นเองครับผมก็เป็นคนที่ซูบูลูนั้นเคยเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่อารมณ์ดีไม่มีมนนนนมีีีีีคคคคคคควววาาาาาาามมขุ่่่่่นน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 นเเเเืืออองแแแตตใใ้้้้้้กกลลบป็็ททพยซซํชชโ ไม่ให้เกิดสูบันลุจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางทอดนั่นเองโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ